ุกวันนี้นะคะเหลือพื้นที่ป่าไม้ในโลกน้อยลงทุกทีค่ะแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยากให้หลายๆคนหันมาเห็นคุณค่านะคะของงานหัตถกรรมที่ทำจากไม้ในหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกรวมถึงค่ะยังอยากจะผลักดันนะคะให้มีพื้นที่ป่าด้วยนะคะเพื่อสำหรับให้มีไม้ไว้ใช้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะงานนี้นะคะมีโปรเจกต์ล่าสุดค่ะพาหลายๆคนนะคะไปดูงานภาชนะที่ทำจากไม้จากฝีมือช่างชาวจีนที่ทุกวันนี้เหลือแค่6คนในหมู่บ้านเท่านั้นค่ะกว่าจะได้ชามแต่ละใบค่ะไม่รู้ต้องเสียไม้ไปเท่าไหร่นะคะแต่หากใช้เครื่องกลึงที่คิดขึ้นจากภูมิปัญญาช่างไม้ชาวจีนแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยประหยัดไม้ได้มากถึง1ใน3ของกรรมวิธีปกติเพราะว่าสลักชามแต่ละใบเรียงซ้อนกันนะคะแถมยังได้รูปทรงเรียบเก๋แบบคลาสสิกด้วยนี่ก็เป็นวิดีโอนะคะที่กลุ่ม International Wood Culture Society ค่ะลงพื้นที่ไปถ่ายทำกันมายกเคสจากในหมู่บ้านชาวูมณฑลเหอเป่ยค่ะที่ย้อนไปหลายร้อยปีก่อนค่ะชาวบ้าน270ครัวเรือนเนี่ยล้วนเป็นแต่ช่างไม้ประดิษฐ์เครื่องกลึงนะคะที่ควบคุมโดยเท้าทั้งสองข้างขึ้นแต่ปัจจุบันนี้นะคะเหลือคุณปู่ที่ยังใช้เป็นอยู่เพียง6คนสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่าภูมิปัญญานี้ได้ยินแบบนี้ใช่ว่าจะถูกทอดทิ้งไปซะทีเดียวนะคะเพราะยังมีลูกหลานบางคนค่ะที่ยังเห็นคุณค่ากำลังฝึกวิชาเหล่านี้เพื่อสืบทอดต่อไปค่ะองค์กร International Wood Culture Society ค่ะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะคะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาวัฒนธรรมการใช้ไม้ที่มีอยู่ทั่วโลกเลยละค่ะก่อนที่จะหมดไปจากการที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีวัตถุอื่นเข้ามาแทนที่ความหลากหลายเรียกว่ามากทีเดียวนะคะในหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้ของชนเผ่าว้าในจีนการทำเครื่องดนตรีไม้ในเลบานอนค่ะทำเรือแคนูในประเทศเบนินทำของเล่นในญี่ปุ่นนะคะมีงานดนตรีแนวทดลองที่แคนาดาด้วยแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวโดยมีแนวคิดว่าไม้นะคะเป็นทรัพยากรที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เนี่ยก็สามารถฟื้นฟูและพัฒนาให้ไม้ยังคงมีใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะองค์กรนี้ค่ะยังผลักดันให้ก่อตั้ง World Wood Day หรือว่าวันไม้โลกด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ช่างเท่านั้นนะที่เขาพยายามลงพื้นที่ไปดูกรรมวิธีว่ากว่าจะได้ภาชนะไม้เนี่ยมันยากขนาดไหนคนทั่วไปอย่างเรานี่แหละสามารถเห็นคุณค่าของงานไม้ด้วยวันนั้นนะ21มีนาคมของทุกปีวันไม้โลกเนี่ยสามารถเอาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยใครมีเท่าไหร่ที่บ้านที่ทำจากไม้เอามาดูได้ก็คืออยากให้เห็นคุณค่าของงานภาชนะที่ทำจากไม้นี่แหละค่ะคือจริงๆอะไรที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแบบนี้ประสบปัญหาไม่ต่างกันเลยนะแต่ละประเทศนะคะคือจะไม่มีคนรุ่นใหม่สืบทอดใช่ไหมคะเพราะหลายคนบอกว่าต้องใช้เวลานะกว่าจะไปขายได้ปังมาเนี่ยก็เลยไม่เอาแล้วนะใช่ค่ะนะคะขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ